การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะสถานการณ์ขณะนี้กับตอนช่วงที่รณรงค์หาเสียงเนี่ยเอาว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันยังทำให้ความหวังของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยยังดำรงอยู่อย่างมั่นคงหรือไม่ครับคือในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านนะครับผมคิดว่าเราต้องทำเต็มที่นะครับในการทำให้ประชาชนยังคงมีความหวังจะเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยสำเร็จภายใต้รัฐบาลชุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะถอดใจนะครับแต่ว่าในมุมนึงต้องยอมรับว่าถ้านับจากตั้งแต่วันเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณ8เดือนใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับว่าความคืบหน้านะครับ อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคืบหน้าไม่มากนักนะครับเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งภายในรัฐบาลเองเนี่ยยังคงอยู่ในข้อถกเถียงนะครับว่าจะมีการจัดประชามติเนี่ยอีกครั้งจากวันนี้ไปถึงวันที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องอธิบายให้กับท่านผู้ฟังเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าโดยกฎหมายนะครับที่ถูกกำหนดไม่ว่าจะในรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับมาตรา256หรือว่าในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ 4/2564 ก็ดีเนี่ยจำนวนประชามติที่อย่างน้อยจะต้องจัดอยู่แล้วที่ถูกบังคับทางกฎหมายนี่คือ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือว่าพอคุณไปแก้รัฐธรรมนูญ60เพื่อเปิดช่องให้มีสสรมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าผ่านสามวาระของรัฐสภามาแล้วเนี่ยมาตรา256วงเล็บ8เนี่ยกำหนดว่าต้องมีการจัดทำประชามติผมเรียกประชามติคือว่าประชามติขอไข่กันแล้วกันนะครับคือหลังจากที่ผ่านรัฐสภามาแล้วแต่ว่าก่อนจะมีสสรขึ้นมานะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งที่ต้องจัดอยู่แล้วตามกฎหมายแล้วก็ตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ 4/2564 เนี่ยคือเมื่อสสรยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จนะครับก็ต้องมีการจัดประชามติถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างฉบับใหม่อันนี้ผมขอเรียกว่าประชามติขอควายนะครับดังนั้นประชามติขอไข่ขอควายเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วตามกฎหมายอันนี้ไม่ได้เป็นที่ถกเถียงอะไรแต่ที่มันเป็นที่ถกเถียงณปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการจัดประชามติกอไก่เพิ่มขึ้นมาตอนต้นกระบวนการหรือเปล่านะครับซึ่งข้อถกเถียงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยตีความคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ 4/2564 เนี่ยต่างกันนะครับคือในมุมของก้าวไกลเนี่ยเราอ่านคำวินิจฉัยสารเนี่ยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยสารเนี่ยเขียนเพียงแค่ว่าจะต้องมีการจัดทำประชามติ1ครั้งก่อนมีการยกร่างฉบับใหม่แล้วก็1ครั้งหลังนะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยประชามติ2ครั้งคือขอไข่กับขอควายก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับขอไข่มันก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีสสรมายกร่างขอควายก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีร่างฉบับใหม่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางฝ่ายในการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยกลับไปตีความอีกแบบนึงคือไปตีความว่าจะต้องมีการจัดทำประชามติที่บอกว่าที่สารรัฐธรรมนูญไม่ได้ใส่ว่าต้องทำก่อนเนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาบางฝ่ายเนี่ยไปตีความว่าหมายถึงก่อนที่จะมีการเสนอร่างใดๆเข้าสู่รัฐสภาพูดง่ายๆคือกะคุณต้องทำต้นทางเลยเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ต้องติดเลยนะครับถามประชาชนว่าคุณมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เป็นประชามติก่อไก่เพิ่มขึ้นมามันก็แต่แบบ2ครั้งเนี่ยที่ก้าวไกลคิดเนี่ยมันก็ตรงกันกับที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกถูกไหมฮะของเพื่อไทยถูกต้องครับคือต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงเพื่อไทยเนี่ยอาจจะต้องแยกเป็นสูตรคุณชูศักดิ์กับสูตรคุณภูมิธรรมนะครับคือต้องบอกว่าข้อถกเถียงเนี่ยความจริงไม่ได้เป็นข้อถกเถียงที่ใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อถกเถียงที่มีมาตั้งแต่ปี64นะเพราะจำกันได้วันนั้นเนี่ยเรามีเคยมีความคืบหน้าไปถึงขั้นที่ว่าจะมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสสรเนี่ยเกือบจะผ่านวาระสามของรัฐสภาอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาบางฝ่ายเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่แล้วก็สสที่รัฐบาลบางส่วนเนี่ยไปเอาคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญมาอ้างว่าต้องมีประชามติกอไก่ก็เลยไม่โหวตให้กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามที่จะนำไปสู่การมีสสรแต่นั้นในความจริงข้อถกเถียงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะครับและสิ่งที่ผมคาดหวังจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าประเด็นนี้มันควรจะจบตั้งแต่จบมาได้สักพักหนึ่งแล้วหรือว่าได้ข้อยุติมาสักพักหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งคือมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาซึ่งกลายเป็นว่าข้อสรุปที่ทางคณะกรรมการศึกษาได้เนี่ยคือมองว่าจะทำประชามติ3ครั้งแล้วก็มีการถึงขั้นเสนอคำถามสำหรับประชามติครั้งแรกเนี่ยไปให้ครม.พิจารณานะครับแต่ว่าทางสสภายในโดยอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยก็อาจจะมองต่างออกไปคือมองว่า2ครั้งเนี่ยก็พอแล้วแล้วก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราประหยัดจำนวนประชามติลงมาได้1ครั้งนะครับแล้วก็ยึดรถแบบประชามติ2ครั้งตอนนี้มันก็เลยล็อกกันอยู่แบบนี้นะครับคือถ้าผมสรุปสั้นๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนเล็กน้อยคือสำหรับก้าวไกลเนี่ยเรามองว่าทางกฎหมายเนี่ย2ครั้งเนี่ยเพียงพอแล้ว
เห็นว่าอุปสรรคที่จะเจอคือว่าคุณจะโน้มน้าวสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ส.ส.จากบางพรรคให้เห็นชอบว่า2ครั้งเพียงพอแล้วเนี่ยได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้มันไปติดอยู่ที่ว่าประธานสภาก็ยังไม่บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่จะสามารถทำให้เราเดินตามโรดแมปประชามติ2ครั้งได้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็เลยเพิ่งแถลงเมื่อวานว่าจะยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าตกลงบรรจุร่างดังกล่าวได้หรือไม่นะแล้วทำประชามติ2ครั้งได้หรือไม่อันนี้ก็ล็อกอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าในความเนี่ยคณะกรรมการศึกษาก็เคยเสนอว่าเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองไปเลยคือทำ3ครั้งไปเลยจะได้ทำให้ทุกฝ่ายจะไม่มีใครคัดค้านในมุมนี้ได้เพียงแต่ว่าที่ก้าวไกลคัดค้านจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าจะทำ3ครั้งเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับคำถามประชามติกอไก่ที่ทางคณะกรรมการเสนอซึ่งเป็นคำถามที่ไปยัดไส้เงื่อนไขเรื่องการล็อกบท1บท2นะครับซึ่งเราบอกว่ามันอาจจะเกิดปัญหาได้ในมุมที่ว่าทำใหคนที่อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแล้วแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในการล็อกบทหนึ่งบทสองเนี่ยไม่รู้จะลงคะแนนยังไงนะครับและเกิดเขาลงคะแนนไม่เห็นชอบเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มโอกาสที่ประชามติครั้งนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านแล้วก็กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะหยุดชะงักไปอีกเราก็เลยคิดว่าถ้าจะทำสามครั้งเนี่ยคำถามมันควรจะเปิดกว้างคือถามไปเลยว่าถามไปเลยกว้างๆว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเพื่อทำให้มันมีเอกภาพในการลงคะแนนในบรรดาคนที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ว่าจะมีจุดยืนเรื่องหมุนหรือหมุนสองยังไงก็ตามครับและอันนี้เนี่ยเราจะได้คำตอบเมื่อไหร่ฮะว่าสรุปแล้วเราจะถาม2ครั้งหรือ3ครั้งอันนี้ก็คือจะต้องให้คณะกรรมการชุดคุมภูมิธรรมเคาะมาอีกทีนึงเหรอฮะหรือยังไงคือคณะกรรมการชุดภูมิครับชุดคุมภูมิธรรมครับเขาเคาะมาแล้วว่าทำ3ครั้งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเดินตามนั้นเนี่ยครม.ต้องมีมติว่าจะเดินหน้าจัดประชามติกอไก่นะครับตามข้อเสนอของคณะกรรมการศึกษาชุดคุมภูมิธรรมแต่ผมก็พยายามจะอ่านสัญญาณจากฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มองว่าการที่คุณชูศักดิ์และส.ส.เพื่อไทยมายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหวังจะทำประชามติ2ครั้งแล้วก็ตอนนี้พอมันมีการไม่บรรจุร่างดังกล่าวเข้าในวาระการประชุมรัฐสภาและมีการเสนอให้มีการยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็มองว่าพรรคเพื่อไทยก็คงจะพยายามให้ลดจำนวนประชามติเหลือแค่2ครั้งฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเดดล็อกกันอยู่นะครับพูดง่ายๆคือถ้าจะไป3ครั้งเนี่ยครม.ต้องมีมติแต่ว่าถ้าจะเป็น2ครั้งได้เนี่ยก็ต้องส่งเรื่องไปที่ค่ายศาลแล้วดูวินิจฉัยแล้วใช่แล้วก็วินิจฉัยที่มันก็ใช้เวลาอีกเช่นกันนะเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ก็ผมก็หวังว่าจะได้ข้อสรุปโดยเร็วนะครับคือในมุมก้าวไกลเนี่ยเราพร้อมไม่ว่าจะเป็นสูตร2ครั้งหรือ3ครั้งถ้าเป็นสูตร2ครั้งนะครับเราก็พร้อมเพราะเรามองว่าอันนี้เพียงพอในเชิงกฎหมายอยู่แล้วและสิ่งที่เราจะทำก็คือยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.เข้าสู่รัฐสภาไปประกบกับร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งองค์ประกอบของสตรที่ก้าวไกลเสนอคงจะแตกต่างจากองค์ประกอบสตรที่พรรคเพื่อไทยเสนอแต่ถ้าจะไปยึดสูตร3ครั้งและจะเริ่มต้นในการจัดทำประชามติรอบแรกหรือว่ารอบกอไก่เนี่ยทางพรรคก้าวไกลก็จะขอคัดค้านตัวคำถามประชามติที่คณะกรรมการศึกษาเสนอไปที่ครม.แล้วก็หวังว่าครม.เนี่ยจะทบทวนตัวคำถามประชามติดังนั้นเนี่ยในมุมนึงในฐานะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลว่าจะไปในสูตรไหนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะไปในสูตรไหนเนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือในการสักการให้เกิดรัฐมนตรีใหม่เพียงแต่ว่าเราจะมีความเห็นในเชิงรายละเอียดที่แตกต่างออกไปบ้างคราวนี้ความคิดเบื้องหลังในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยคือเดิมเนี่ยไอ้กระแสเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการเห็นสอดคล้องต้องกันนะพรรคใหญ่2พรรคอย่างเพื่อไทยก้าวไกลก็ดูจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะมีเสียงค้านอยู่ก็คือพรรครัฐบาลเดิมสมัยลุงตู่แล้วก็เสียงสสว.นะที่เขาก็คัดค้านเขาก็เชื่อว่ารัฐธรรมนูญ60ดีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันเกิดตัวแปรอะไรขึ้นยังไงที่ทำให้ในท้ายที่สุดแล้วทางเพื่อไทยกับก้าวไกลเองก็ไม่ได้สามารถที่จะประสานความร่วมมือทั้งที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตามครับคือต้องแยก3ประเด็นแบบนี้ครับประเด็นที่1เนี่ยคือถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญสำเร็จได้เนี่ยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60มาตรา256เนี่ยดันไปกำหนดไว้นะครับว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยใดก็ตามสำเร็จเนี่ยมันต้องได้เสียง1ใน3ของสว.ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่เราเห็นตลอด4ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งภายใต้รัฐบาลชุดที่แล้วที่เรามีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณ26ร่างนะครับปรากฏว่ามีความจริงมีประมาณ19-20ร่างนะครับที่ได้เสียงเกินกึ่งนึงหรือแม้กระทั่งเสียงเกิน2ใน3ของสสแต่ว่าไม่สามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไปได้เพราะไม่ได้เสียง1ใน3ของสวนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่สำคัญว่าถึงแม้เพื่อไทยบวกก้าวไกลจะเป็นเสียงข้างมากของสสถึงแม้จะเห็นตรงกันเนี่ยมันไม่พ
ตามกติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่ว่าตัวแปรสำคัญคือการได้เสียง1ใน3ของสว.นะครับประเด็นที่2ที่สำคัญเนี่ยคือความจริงผมอาจจะเห็นต่างจากความเห็นเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการลงมติของสส.แม้กระทั่งสส.พรรครัฐบาลเดิมหรือว่าสว.เนี่ยเราจะเห็นว่าสส.พรรครัฐบาลเดิมและก็สว.ส่วนใหญ่เนี่ยเคยลงมติเห็นชอบรับหลักการในการจัดทำรัฐธรรมนูญสมัยโดยสสร.ครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าย้อนไปปีปลายปี63นะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยเคยมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปทั้งหมด7ร่างในวาระที่1ปรากฏว่ามี2ร่างที่ผ่านความเห็นชอบมาได้ซึ่ง2ร่างเนี่ยเป็นร่างที่เสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ซึ่งวันนั้นเนี่ยได้เสียงผมว่าน่าจะเกินกึ่งนึงไปเยอะมากของสมาชิกรัฐสภาเพื่อได้เสียงเห็นชอบทั้งสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านแล้วก็ส่วนใหญ่ของสมาชิกต่างแต่ว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกมันไปเจอทางตามปี64ตรงที่ว่ามาถกกันว่าตกลงต้องจัดประชามติกี่ครั้งแล้วก็สวบางส่วนก็เลยหยิบคำวิจัยสารเนี่ยมาอ้างในการคว่ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสวและสสรัฐบาลยึดจุดยืนเดิมที่เคยลงมติไว้แล้วว่าเห็นด้วยกับให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผมว่ามันก็เดินต่อไปได้แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าคือตอนนี้ข้อถกเถียงส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นประเด็นเชิงเทคนิคว่าจะทำประชามติ2หรือ3ครั้งยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราถอยก้าวเริ่มมองภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันมีความเห็นที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับในเรื่องจุดยืนเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่มที่มองว่าควรจะมีการจัดทำฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลเรายืนยันมาตลอดเพราะว่าถ้าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันมีความชอบธรรมทางเชิงนโยบายเนี่ยเรายืนยันว่าสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่อาจจะมีมุมมองเรื่องสสร.ที่แตกต่างออกไปอาจจะมองว่าสสร.นั้นไม่ควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดควรจะมีบางส่วนที่มาจากการแต่งตั้งเป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยในรัฐสภาจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่อยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยคือพอใจกับรัฐธรรมนูญ60นะมันก็เลยแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้นะครับถ้าจะลองมองภูมิทัศน์ทางการเมืองครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นมีพูดถึงเรื่องมาตรา256ผมก็เห็นข่าวทางเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามจะแก้มาตรานี้อยู่มันจะวุ่นมากขึ้นไหมครับเพราะเห็นบอกว่าอาจจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกว่าถ้าจะแก้256ต้องทำประชามติถามประชาชนหรือเปล่าอันนี้มันจะยิ่งวุ่นเข้าไปใหญ่หรือเปล่าครับคืออันนี้คือเป็นประเด็นที่ผมพูดในตอนต้นรายการนะครับก็คือว่าถ้าอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับโดยมีสสร.ขึ้นมาเนี่ยยังไงมันจะต้องมีการแก้เรื่องของมาตรา256แล้วก็กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยากมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเพียงแต่ว่าข้อถกเถียงอย่างที่ผมเกิดไว้ในรายการคือมันกลับมาที่ว่าคุณจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้มีสสร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยโดยทำประชามติแค่2ครั้งพอหรือไม่หรือต้องมี3ครั้งอันนี้มันก็เป็นข้อถกเถียงที่ถ้าเอาอ้างอิงสำนักกฎหมายของประธานสภาปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองว่าต้องทำ3ครั้งดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเข้าไปสู่ระเบียบวาระการประชุมเพราะบอกว่าคุณต้องไปทำประชามติรอบแรกมาก่อนจะเสนอได้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บทางของพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยแย้งกลับไปว่าเขาคิดว่าควรจะบรรจุประชามติรอบแรกก่อนจะเสนอร่างเข้ามาในรัฐสภาเนี่ยไม่จำเป็นพอมันมีความตกที่สารมนูญให้วินิจฉัยครับคือต้องบอกว่าอย่างที่ผมเรียนคือข้อถกเถียงนี้มันมีตั้งแต่ปี64นะครับและสิ่งที่พรรคก้าวไกลยืนยันมาตลอดนี่คือความจริงทางสำนักกฎหมายของประธานสภาหรือว่าทางประธานสภาเนี่ยไม่ควรจะเลือกที่จะไม่บรรจุนะครับเพราะผมอ่านจากวินิจฉัยสารมนูญยังไงแล้วเนี่ยก็คิดว่าการทำประชามติสองครั้งเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอก็น่าจะบรรจุเข้าสู่การประชุมได้แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของทางการในการลงมติกันแต่โอเคในเมื่อทางสภาไม่บรรจุแล้วพรรคเพื่อไทยมีการเสนอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการอธิษฐานข้อยุติเรื่องนี้ได้อย่างนี้ก็แปลว่าการแก้รัฐธรรมนูญกับการแก้มาตรา256เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันก็เชิงว่าเป็นเรื่องเดียวกันต้องไปพร้อมๆกันมันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องประชามติถ้าจะแก้คือถ้าจะให้มีการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยคุณต้องไปแก้มาตรา256แล้วก็ไปเพิ่มเติมหมวด15ทับ1ใช่ไหมดูง่ายๆถ้าเราอยากจะมีสสร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเราไม่สามารถเสกสสร.ขึ้นมาได้เลยคุณก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ60ให้เพิ่มกลไกหรือว่าหมวดเกี่ยวกับสสร.เนี่ยเข้าไปในครับคือมันเป็นช่วงจังหวะที่สว.ชุดปัจจุบันก็กำลังจะพ้นวาระไปนะฮะแล้วก็คงจะมีกระบวนการสรรหาสว.ชุดใหม่เนี่ยจะเป็นตัวแปรต่อเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
อย่างไรหรือไม่ฮะในสายตาคุณผลิตครับคือความจริงผมย้ำมาตลอดตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จว่าเราไม่ควรจะใช้เหตุผลเรื่องการเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนชุดสวเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการทำให้กระบวนการนี้มันช้ากว่าที่จำเป็นนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเดินวันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระบวนการคัดเลือกสวเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ2ไม่ถึง3เดือนข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยก็มีหลายคนที่อาจจะวิเคราะห์ว่าเมื่อเราได้สวชุดใหม่มาแล้วเนี่ยสวชุดใหม่อาจจะมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากกว่าสวชุดที่ผ่านมานะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้เราไปด่วนสรุปเช่นนั้นนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไปดูรายละเอียดของกระบวนการคัดเลือกสวชุดใหม่เนี่ยมันก็มีหลายส่วนที่มันน่ากังวลนะครับคือต้องบอกว่าแม้สวชุดใหม่200คนเนี่ยจะไม่ได้มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.เหมือนกับสวชุด250คนนะโดยตรงเนี่ยแต่กระบวนการในการคัดเลือกเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกสวโดยตรงนะครับแต่ใช้วิธีการเขาเรียกว่าวิธีการคัดเลือกกันเองนะครับเริ่มต้นจากระดับอำเภอขึ้นมาระดับจังหวัดระดับประเทศพูดง่ายๆคือว่าใครที่สนใจสมัครสวเนี่ยต้องไปสมัครในระดับอำเภอพอไปที่อำเภอตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องสมัครแบ่งตาม20กลุ่มอาชีพนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้บรรดาคนที่สมัครเป็นสวเนี่ยไปเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครว่าอยากให้ใครเนี่ยเป็นตัวแทนของสวกลุ่มอาชีพตนเองในอำเภอตนเองเนี่ยเข้าไปแข่งในระดับจังหวัดแล้วก็สมมติการอีกรอบเป็นระดับจังหวัดเพื่อไปแข่งในระดับประเทศถ้าสรุปง่ายๆมันคือไม่ได้เป็นการเลือกตั้งสวแต่เป็นการให้ผู้สมัครสวเนี่ยเลือกกันเองซึ่งสิ่งที่เรากังวลนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองที่ผมเป็นประธานอยู่ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือเรากังวลเรื่องบล็อกโหวตติ้งพูดง่ายๆคือว่ามันอาจจะมีเครือข่ายบางเครือข่ายนะครับที่มีการจัดตั้งคนจำนวนมากให้ไปสมัครเป็นสวนะครับแต่ไม่ได้เป็นไปสมัครเป็นสวเพื่อจะต้องการเป็นสวเองแต่ไปสมัครเป็นสวเพื่อจะให้ใครบางคนเลือกให้ใครบางคนที่อยู่ในโพยของตนเองนะครับซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าถ้าจะจัดตั้งตรงนี้สำเร็จเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้กำลังคนมหาศาลเพราะว่าคุณต้องไปทุกอำเภอและแต่ละอำเภอมี20กลุ่มอาชีพอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีศักยภาพหรือว่ากลุ่มคนที่มีศักยภาพมากที่สุดจริงๆในการจัดตั้งแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายอำนาจรัฐนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บจะกลายเป็นว่าสวที่เราได้มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ได้มาบนพื้นฐานว่าได้ถูกคัดเลือกจากบรรดาผู้สมัครบนพื้นฐานของความสามารถหรือความเหมาะสมคุณสมบัติแต่กลายเป็นว่ามันไปวัดกันที่ว่าใครมีกระบวนการจัดตั้งตรงนี้ได้เข้มแข็งกว่ากันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาโดยที่เราวางไว้ว่าไม่สามารถยังไม่สามารถแก้กติกาปัจจุบันได้เนี่ยถ้าภายใต้กติกาปัจจุบันเนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหาได้คือทำยังไงให้คนที่สนใจสมัครเป็นสวและมีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยสมัครให้เยอะที่สุดสมัครเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามที่พยายามจะจัดตั้งคนของตัวเองเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลที่ต่างกันนะครับเพราะว่าจะทำให้มีคนจำนวนมากที่สมัครเป็นสวแล้วก็มีการเลือกกันบนพื้นฐานของความสามารถและความเหมาะสมหรือว่านโยบายอย่างแท้จริงครับฮะครับอีกปัจจัยหนึ่งฮะอยากจะเรียนถามคุณผลิตเพราะคุณผลิตก็เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยความกระตือรือร้นของประชาชนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปไหมเพราะว่าช่วงหลังๆสังเกตว่ากระแสมันก็ลดโทนลงมานะแต่ว่าในข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในฐานะผู้สัมผัสเนี่ยน่าจะตรวจสอบได้อย่างดีคุณผลิตมองกระแสเหล่านี้อย่างไรครับคือผมคิดว่าคือต้องยอมรับว่าถ้าเราดูจากหน้าสื่อเนี่ยประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นประเด็นที่คนพูดคุยน้อยลงอันนี้ผมไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงนะครับแต่ผมไม่คิดว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าประชาชนสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญน้อยลงนะผมเพียงแต่ผมคิดว่าที่เราอาจจะไม่เห็นคนมาแสดงความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเยอะณเวลานี้เนี่ยอาจจะมีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยคือผมคิดว่าช่วงที่เราเห็นคนมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเยอะเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เราเห็นความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ60ปรากฏต่อสาธารณะนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ผมว่ามันชัดเจนมากคือตอนที่เรามีสวที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันตรงกับช่วงที่ทางกลุ่มภาคประชาสังคมมีการล่ารายชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเสนอประชามติที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการรวบรวมชื่อได้ 200,000 กว่ารายชื่อซึ่งต้องรวบรวมผ่านเอกสารด้วยรวบรวมผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไม่ได้แล้วเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นความตื่นตัวที่สูงมากนะครับส่วนปัจจัยที่2เนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยข้อถกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญเหมือนที่เราคุยกันตลอดรายการเนี่ยมันกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องเทคนิคเรื่องกระบวนการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวไปถึงขั้นตอนที่มันมีการคุยกันเรื่องเนื้อหาจริงๆนะครับว่าเราจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ดีขึ้นได้ยังไงใช่มั้ยครับเราจะออกแบบรัฐสภาของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงเราจะเอายังไงเกี่ยวกับอนาคตสารรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางได้จริงๆนะครับ
พอมันเป็นการพูดคุยกันเรื่องเนื้อหาเนี่ยผมว่าความตื่นตัวมันจะกลับมานะครับและอันนี้ก็ตรงกับสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับหลายคนที่ไปจัดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญก็คือว่าถึงแม้จะไปรับฟังความเห็นเรื่องกระบวนการเนี่ยแต่ท้ายสุดแล้วสิ่งที่ประชาชนมีความเห็นเยอะที่สุดเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของตัวเนื้อหาดังนั้นเนี่ยพอมันถึงตอนที่เราต้องมาคุยเรื่องเนื้อหาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยความตื่นตัวมันก็ความตื่นตัวที่มันมีแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้ปรากฏออกมาตอนนี้เนี่ยก็จะปรากฏออกมาอย่างชัดเจนขึ้นครับครับก็สรุปว่าฮะเชิญนะครับทิ้งท้ายนี้นะฮะคุณปริศอยากให้ประเมินสั้นๆว่าจะดำเนินการเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จภายในเมื่อไหร่จะทันรัฐบาลชุดนี้ไหมผมคิดว่าต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลเราติดตามเรื่องนี้อย่างแบบไม่ปล่อยแน่นอนผมคิดว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดณเวลานี้เนี่ยคือต้องได้ข้อสรุปโดยเร็วว่าตกลงเราจะทำประชามติ2ครั้งหรือ3ครั้งถ้าจะพยายามไปในทางที่ทำ2ครั้งเนี่ยแล้วจะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเราต้องวางหลักประกันให้ชัดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้เสร็จภายในกรอบเวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เดินหน้าต่อได้แต่ถ้าจะไป3ครั้งเพื่อที่ว่าปิดปัญหาไม่ต้องมาตีความของวินิจฉัยศาลเนี่ยก็ควรจะเคาะและเดินหน้าประชามติครั้งแรกโดยเร็วแต่ควรจะทบทวนเรื่องคำถามประชามติให้เป็นคำถามที่เปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะประสบความสำเร็จ